นะซึ่งล่าสุดได้รับอิทธิพลจากพายุทกสุรีทำให้เกิดฝนตกต่อเนื่องและลมกันโชกแรงโดยเฉพาะถนนบายพาสเลี่ยงเมืองสายนครพนมมุ่งหน้าอำเภอท่าอุเทนเกิดเหตุเสาไฟฟ้าหักโค่นเสียหายกว่า20ต้นและหลายจุดมีต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นทับรถยนต์แต่เคราะห์ดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะส่วนที่บ้านป่าจันตมอำเภอภูเรือจังหวัดเลยมีน้ำป่าหลากเข้าท่วมพื้นที่ชาวบ้าน20หลังคาเรือนได้รับผลกระทบขณะที่หลายพื้นที่กู้ภัยต้องช่วยนำเรือเข้าไปให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในการสัญจรและขนของหนีน้ำค่ะ